สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้รายการพาท่านผู้ชมมาที่ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองนะครับซึ่งอยู่ในย่านบางแคกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับวันนี้เรามีนัดหมายกับประธานของชุมชนก็คือคุณวิไลวรรณดุลยพัฒน์นะครับแล้วก็สมาชิกคนรุ่นใหม่ของชุมชนเกษตรรุ่งเรืองแห่งนี้ด้วยนะครับก็คือคุณกฤตเมธคำเหม็นงานทั้งสองท่านคงจะมาช่วยบอกเล่าครับว่าเรื่องราวของชุมชนเกษตรรุ่งเรืองซึ่งอยู่ในวงล้อมของชุมชนเมืองที่บางแคแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วปัจจุบันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ที่วันนี้เราต้องมาตามรอยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะวันนี้รายการบุกมาเยี่ยมคุณวิไลแล้วก็คุณโต้งถึงที่สวนเลย บริเวณนี้เรียกว่าชุมชนเกษตรรุ่งเรืองจริงๆแล้วนึกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะแต่ว่าอยู่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนี่เองมองเลยแนวไม้ไปนี่ก็จะเห็นชุมชนเมืองละใช่ค่ะหลังคาทาวน์เฮาส์หลังคาอาคารพาณิชย์เต็มไปหมดเลยหมู่บ้านจัดสรรเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าทำไมที่นี่ยังเป็นชุมชนเกษตรอยู่เรามีการรวมตัวกันยังไงลองย้อนอดีตฝั่งสักนิดเถอะครับก็คืออนุรักษ์กันไว้อ่ะค่ะคือไม่ค่อยอยากจะเป็นอาชีพอื่นนะคะเพราะว่าใจรักอยากจะทำการเกษตรใช่คือพื้นจริงๆชาวสวนเนี่ยอยากทำเกษตรอยู่แล้วครับโดยที่แต่ว่าเริ่มต้นเราก็ปลูกพืชเชิญเดี่ยวต่อมาเราก็ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกพืชหลายๆอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยเห็นว่าปลูกก็จะมีพืชหลายๆอย่างใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เกษตรเชิงเดี่ยวละไม่ใช่แล้วค่ะครับคือเราเริ่มเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ละใช่ทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542เนี่ยค่ะเริ่มนั้นเป็นเต็มตัวมาครับคือเมื่อก่อนประสบปัญหาเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยวก็คือว่ารายได้ไม่พอกินแล้วก็เคมีเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นหนี้เยอะนะคะดินก็เสื่อมคุณภาพจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางแคกับกรมส่งเสริมการเกษตรครับเอานำความรู้เข้ามาให้อ่ะค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาแต่ก่อนที่หน่วยงานพวกนี้จะเข้านะคะทางเกษตรกรเรารวมตัวกันแล้วนะคะเป็นกลุ่มอยู่แล้วใช่เรามีปัญหาเรานำปัญหาขึ้นมาแก้โดยการรวมกลุ่มไปรวมกลุ่มเกษตรกรขึ้นมารวมกลุ่มเพื่อมาแก้ปัญหาเช่นมีปัญหาอะไรแล้วเรามาแก้ปัญหาอะไรก็เมื่อก่อนนี้เราบอกแล้วว่าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยเรามีปัญหามากเกี่ยวกับสารเคมีและดินเสื่อมคุณภาพแล้วก็เกษตรกรเนี่ยมีรายจ่ายเยอะกว่ารายได้คือแบบปลูกยิ่งทำยิ่งจนใช่ยิ่งทำยิ่งจนนะคะก็เลยรวมตัวกันที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ขึ้นมาแบบจาก10คนตอนแรก10คนก่อนนะคะแล้วก็รวมมาจนเป็น100คนนะคะเป็นกลุ่มเกษตร100คนขึ้นมาพอรวมกลุ่มกันได้เสร็จแล้วก็มีคณะกรรมการกลุ่มอะไรแล้วก็ติดต่อไปยังสำนักงานเขตบางแคคือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอความรู้เข้ามาขอแรงสนับสนุนเข้ามาเขาก็จะนำเทคโนโลยีทำนำวิชาการต่างๆเข้ามาให้อ่ะค่ะครับเราก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปดูงานมั่งอะไรมั่งก็มาจากใช้เคมีก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ชีวภาพครับสวนนี่รวมๆกันนี่แล้วเห็นว่าต้อง200กว่าไร่เลยนะครับถูกค่ะในกลุ่มของเรานะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ว่าเป็นปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยปลูกอะไรกันบ้างปลูกผักมีผักมีมะลิมีรักมีไม้ดอกมีไม้ผลมีไม้มีผักอะไรเงี้ยคือผสมผสานกันไปอะค่ะแต่ว่าแต่ละสวนเนี่ยคือจะปลูกไม่เหมือนกันแต่จะปลูกพืชอย่างเดียวใช่มุ่งที่จะขายอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้คืออย่างเดียวแล้วขายอย่างเดียวพอหมดก็หมดไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีตัวอื่นมาทดแทนมะลิหมดหน้าก็หมดเลยหมดไปเลยค่ะครับคราวนี้ตอนหลังที่เรามาเปลี่ยนเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่อย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีอะไรปลูกบ้างครับมีตั้งแต่ถ้าสมมติว่าแปลงหนึ่งนะคะแปลงหนึ่งเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10ชนิดนะคะก็จะมีกล้วยพวกผักสวนครัวอย่างเงี้ยค่ะปลูกเสริมเข้าไปนะคะเผือกอะไรต่างๆคือปลูกทุกอย่างทุกตารางนิ้วนะคะให้มันมีประโยชน์ประโยชน์แล้วก็ในน้ำเนี่ยเราก็เลี้ยงปลาแล้วยังไงผลผลิตนี่ก็คือทั้งไว้กินเองในชุมชนของเราด้วยได้ค่ะกินเองกินเองด้วยจำหน่ายด้วยอ๋อแล้วก็มีของที่จะขายได้ตลอดหมุนเวียนตลอดจะหมุนเวียนไปได้เรื่อยครับก็เริ่มมาตั้งแต่ปี4142จริงแล้วก็เริ่มโครงการตั้งแต่40แต่คือต้องไปศึกษาก่อนก็จัดเป็นแบบว่าเอาในสมาชิกเนี่ยไปศึกษาดูงานตามโครงการที่ในหลวงท่านกำหนดมาครับก็จะเป็นคนจัดไปครับ
ามงบประมาณที่ได้มากว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนี่นานไหมยากไหมต้องทำงานความคิดต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมครับใช้ประมาณ 3-4 ปีค่ะก็เริ่มจากคน10คนก่อนให้เป็นตัวอย่าง10คนทำก่อนแล้วตัวอื่นก็จะตามเข้ามาคราวนี้10คนทำแล้วเขาเห็นคนอื่นเขาเห็นยังไงเขาเห็นว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเลยนะคะเขาเห็นจากผลิตผลที่พอเปลี่ยนมาใช้ชีวภาพคือเราเริ่มจากเคมีมาใช้ชีวภาพก่อนเปลี่ยนจุดนี้ก่อนจุดแรกจุดก่อนดินดีขึ้นต้นไม้งามขึ้นพองานขึ้นเขาจะเล็งผลแล้วว่าเฮ้ยใช้ชีวภาพมันดีกว่าเคมีต้นทุนน้อยทำเองได้ตรงนี้มันดีแล้วมันลดต้นทุนการใช้จ่ายครับค่ะเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ก็คือใช้ผักใช้อะไรที่เราปลูกนี่แหละทับถมกันแล้วก็เป็นปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นมาเลิกใช้สารเคมีก่อนมาใช้ชีวภาพก่อนนี่จุดแรกขั้นที่2เราทำอะไรขั้นที่2เราก็เริ่มปลูกพืชหลายๆอย่างลงไปอย่างแปลงนึงเนี่ยจะปลูกผักคะน้าคงตุ้งฟางตุ้งอะไรเงี้ยคือจะปลูกผักหลายๆอย่างปลูกผักสลัดปลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะปลูกเป็นท่อนๆคือท่อนนี้หมดท่อนหนึ่งจะต่อไปก็จะมีตลอดเนี่ยให้มันหมุนเวียนจะมีตลอดหมุนเวียนตลอดผลผลิตของเราก็คือเลี้ยงชุมชนเมืองซึ่งก็อยู่ใกล้ๆของเรานี่เองเพราะตลาดลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยอย่างตอนนี้นี่ถือว่าหลังจากเราเป็นเกษตรรุ่งเรืองแบบตามแนวที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนสมาชิกนี่อยู่กันสบายๆเลยไหมหรือว่ายังมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ปัญหาอุปสรรคก็มีอยู่อะค่ะเพราะว่าถ้าปัญหาใหญ่ๆเลยนะคะก็คือที่ทำกินเนี่ยเป็นที่เช่าที่เจ้าของที่เขาก็จะขายที่อย่างเงี้ยปัจจุบันนี่เป็นที่เช่าหมดเลยใช่ค่ะเกือบหมดเกือบหมดทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเกษตรกรที่จะทำอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำได้กี่ปีในเมื่อสังคมเมืองบุกรุกเราเข้ามาทุกขณะแล้วก็ที่เนี่ยเริ่มมีราคาขึ้นถนนเมื่อก่อนเส้นนาการจนาเนี่ยยังไม่มีก็ยังเป็ดสวนนี้แถวย่านนี้เขาเรียกสวนบางแคครับโอ้ปัจจุบันนี้เมืองก็รุกเข้ามาแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือพื้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นแนวสุดท้ายที่เหลืออยู่นะ200กว่าไร่เนี่ยนะเพราะล้อมรอบด้วยหมู่บ้านจัดสรรหมดละมีปัญหาอะไรตามมาไหมเมื่อเราถูกล้อมรอบด้วยเมืองแบบนี้พอสังคมเมืองเข้ามาน้ำคลองนี้จากน้ำที่สะอาดใช่ไหมคะจะมีสารเคมีปนเปื้อนจากหมู่บ้านลงมาน้ำก็จะเน่าพอเน่าปั๊บเนี่ยในสวนเนี่ยจะใช้น้ำในคลองมาใช้ไม่ได้เลยครับต้องรอน้ำฝนลงมาแล้วก็กักตรงนี้อย่างเงี้ยเฉพาะหน้านี้ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการกักน้ำไว้ในสวนนะค่ะเอาน้ำฝนเนี่ยนะค่ะโอ้น้ำในคลองนี่เรียกว่าปล่อยเข้ามาทำไม่ปล่อยเข้ามามาทำการเกษตรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วระยะยาวๆจะทำยังไงเรื่องนี้พอลาน้ำแล้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหน่อยนะคะน้ำแล้งแต่ก็ไม่มากเพราะว่าน้ำในสวนพอเยอะอยู่เพราะว่าเป็นน้ำซึมเข้ามาจากข้างล่างก็ไม่ถึงกับขาดแคลนทีเดียวถ้าจะเรียนต่างจังหวัดอะค่ะที่อยากจะครับทราบว่าที่นี่เองก็อย่างปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นจุดที่หลายคนก็อยากมาศึกษาเรียนรู้ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีเว็บไซต์มีอะไรต่างที่จะให้ทุกคนที่เป็นคนภายนอกทั้งหลายได้รู้จักค่ะนะชุมชนของเกษตรรุ่งเรืองนะฮะเว็บไซต์นี่สามารถเข้าไปดูได้ยังไงเข้าไปในเสิร์ชหาที่เฟซนะครับทุกคนมีเฟซอยู่ครับว่าครับเสิร์ชหาคนหาเพื่อนพิมพ์ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองเข้าไปเลยฮะในนั้นจะมีข้อมูลอะไรมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับประวัติชุมชนแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะฮะอย่างที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับเกษตรไอเขตบางแคครับครับก็เป็นโครงการเกษตรดีเขตบางแคเกษตรดีเขตบางแคเหรอฮะก็จัดเป็นทัวร์ก็นำพวกเรียกแต่นักท่องเที่ยวจากเขตที่จัดมาครับเอามาศึกษาดูงานครับนี่มีการทำปุ๋ยอันนี้เดี๋ยวน่าสนใจเพราะว่าพาคนที่อยากจะมาชมกิจกรรมของเราให้เห็นเป็นที่ประจักษ์กับตาเลยนะได้เรียนรู้ด้วยนะอาจจะนำประสบการณ์ไปใช้ในชุมชนของแต่ละท่านที่มาเรียนรู้นะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเรียนถามเรื่องนี้นะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าบรรดาผู้ที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมเราที่ชุมชนเกษตรรุ่งเรืองที่บางแคนี้นะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาต2ท่านไปพักกันก่อนสักครู่นะการรวมตัวของชุมชนเกษตรรุ่งเรืองเนี่ยนอกจากเป็นการรวมตัวเพื่อที่จะรักษาอาชีพเกษตรแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆอะไรที่เกิดขึ้นอีกไหมครับ
ก็กิจกรรมอื่นที่เป็นหลักเลยนะคะก็ทำเกี่ยวกับการออมทรัพย์นะคะเพราะว่าเราเริ่มจากปัญหาที่ว่าเราอันนี้เป็นการพึ่งพาตนเองทางด้านเงินทุนด้วยถูกต้องค่ะเราเป็นหนี้นอกระบบเราก็เลยหันกลับมาเก็บออมของเราเองแล้วก็เป็นหนี้ไปในกลุ่มเราเองโดยใช้ทุนของเราเองเนี่ยเพื่อมาให้เกษตรกรเนี่ยนะคะเอาไปลงทุนตอนนี้เรามีสมาชิกเท่าไหร่มีร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนมีเงินทุนหมุนเวียนก็ประมาณ 3-4 ล้านละแต่ว่าเป็นเงินที่ว่าคือเราใช้ให้สมาชิกของเกษตรกรเนี่ยนะคะมาฝากเงินเราเรียกว่าเงินสัจจะนะคะเมื่อคุณครบได้ประมาณ6เดือนเนี่ยคุณก็สามารถกู้ไปได้3เท่าของตัวเงินมีคนค้ำ2คนนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยถูกเพื่อเอาเงินตัวเนี้ยไปแทนที่จะต้องไปกู้นอกระบบนะซึ่งดอกเบี้ยแพงมากเรามากู้กันเองแล้วก็ช่วยแล้วก็ให้ระยะเวลาส่งแต่ว่าเกษตรกรที่มาทำเนี่ยปรากฏว่าเป็นเกษตรกรที่มีความรักษาสัจจะแล้วก็ซื้อสัตว์มากมาถึงเวลาปั๊บเนี่ยเขาจะมีเงินมาคืนให้แล้วก็มาออมด้วยคืนด้วยรายหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 5-6 หมื่นบาทนะต่อคนนะคะครับครับเงินแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างหนึ่งละใช่ช่วยกันนะคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยกรองเนี่ยนะคะอันนี้ก็เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยถูกต้องค่ะลดด้วยแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยครับแล้วเราก็ยังต้องการที่จะรับสมาชิกใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อให้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็นำไปใช้อันนี้เราพาวิทยากรมาให้ความรู้ด้วยยังไงคือไม่ค่ะคือสมาชิกในกลุ่มเราไปเรียนรู้แล้วก็นำมาถ่ายทอดกันด้วยถูกต้องค่ะคือเขาไปเรียนรู้มาแล้วเขามาถ่ายทอดด้วยคือมีการคือเกษตรกรพอเขาจับทางถูกนะคะเขาก็จะเหมือนว่าหาความรู้ให้กับตัวเองด้วยคือสิ่งไหนอย่างรายการทีวีหรืออย่างวิทยุหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยเขาก็จะคือในเดือนนึงนะคะเวลาต้นเดือนเนี่ยพูดถึงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดนะคะก็จะมีการมาพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้ครับคราวนี้สวนเกษตรในที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นอย่างของที่เนี่ยคิดว่าคุณวิไลคิดว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะไปอวดถ้าใครจะมาเยี่ยมชมหรืออะไรเนี่ยสามารถเอามาดูเป็นแบบถ้าเป็นแบบอย่างได้เลยค่ะถ้าเป็นจุดเด่นนะคะเราคิดว่าเราเป็นสวนพอเพียงที่เรามีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็มีชาวสวนเองเนี่ยมีความจริงใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนที่จะเข้ามาเรียนรู้ครับแล้วอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเราอะค่ะครับแล้วก็คือไม่ห่วงวิชานะคะก็การที่ว่าความกระตือรือร้นที่จะหาแสวงหาความรู้ใหม่ๆอะค่ะอันนี้คือจุดเด่นที่เราว่าคือมองแล้วเราไม่น้อยหน้าใครแล้วเราสามารถถ่ายทอดให้ได้ด้วยเออฮะคราวนี้คนรุ่นเก่าๆก็กำลังจะสูงวัยไปแล้วรุ่นใหม่ๆเป็นยังไงที่เป็นสมาชิกที่เป็นลูกหลานของสมาชิกกลุ่มบางส่วนก็มาสืบทอดนะคะแต่บางส่วนก็หนีไปทำงานข้างนอกเหมือนกันแต่เราเชื่อว่าสายเลือดของสวนนะอย่างน้อยๆสักวันหนึ่งก็ต้องกลับมาทำสวนครับเพราะว่าอาชีพอื่นเนี่ยมันมีความสุขเท่าอาชีพสวนไม่มีแล้วค่ะอาชีพสวนเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสุขที่สุดละเท่าที่ฉันคิดนะคะค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยในเนี้ยเราจะมีองค์ภูมิของผู้สูงอายุอะค่ะเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่จะถ่ายทอดอย่างเช่นความรู้ด้านสมุนไพรอะค่ะผู้สูงอายุที่นี่ก็จะถ่ายทอดตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษมาเนี่ยเขาก็จะเก็บแล้วก็มาถ่ายทอดให้รุ่นหลานนะคะโอ้ที่นี่ก็มีพืชสมุนไพรอยู่พอสมควรนะเข้ามาถึงนี่มาเรียนรู้มาเห็นจับของที่เรียกว่าปลูกขึ้นมาได้เลยนะเนี่ยเราถามเข้าไปในเว็บของน้องก็ได้ค่ะมีครับในเว็บมีรายละเอียดที่รวบรวมไว้นะที่อยู่ในชุมชนของเราใน Facebook ของชุมชนเนี่ยนะฮะ มีบอกมาเลยครับว่ามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรคราวนี้บางท่านอาจจะเรียกว่าท่องทางเน็ตนะเข้ามาแอดFacebook ของทางชุมชนเกษตรรุ่งเรืองเนี่ยรู้ข้อมูลหมดละเกิดอยากจะมาเยี่ยมชมจริงๆเนี่ยติดต่อประสานงานได้อย่างไรแล้วก็อนุญาตให้เข้ามาเยี่ยมชมได้หรือไม่ก็ได้ค่ะได้ตลอดคือในเฟซจะมีบอกติดต่อพี่วิไลเลยครับตรงมีอะไรให้ชมได้บ้างถ้ามีอะไรให้ชมได้บ้างนะคะก็มีสวนที่เป็นสวนตัวอย่างนะคะมีผลไม้ถ้ามาตรงช่องนะอย่างกล้วยอ่ะถ้ามาตอนที่แก่ได้ตัดก็ได้ซื้อกล้วยทานครับถ้ามาตอนมีกล้วยเห็นว่ามีกล้วยหลายพันเลยละฮะมีกล้วยหลายพันกล้วยน้ำว้ามีทั้งหมดต้องประมาณเกือบ
10สายพันธุ์ได้อ่ะค่ะแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะแล้วก็ยังมีฝรั่งมีอะไรเงี้ยคือถ้ามาตรงก็จะได้ซื้อกลับไปทานครับแต่ถ้าเป็นฤดูที่เขาออกผลผลิตนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ที่เป็นไม้พันธุกรรมพืชที่จะเป็นไม้หายากที่จะให้เรียนรู้เนี่ยอยู่ประมาณ 40-50 ชนิดนะคะอยู่ในนี้นะคะเช่นอะไรยังไงอย่างเช่นต้นมะขวิดมะฟิดโบราณนะคะโอ้เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วหายากแล้วต้นสะตืออย่างเงี้ยค่ะโอ้โหหายากจริงๆยกตัวอย่างต้นว่าใหญ่อย่างเงี้ยหายากมาชมนี่ก็มาชมแล้วมาเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้อะไรได้บ้างบางคนแบบแหมมานี่ไม่อยากจะดูด้วยตาเปล่าอยากจะมาเรียนรู้เรียนรู้นี่ก็เรียนรู้ด้านสมุนไพรนะคะสมุนไพรใกล้ตัวอย่างเช่นต้นหญ้าข้างๆทางเนี่ยค่ะเดินไปเนี่ยเราเก็บถอนหญ้าขึ้นมาข้างทางเนี่ยเราถามได้เลยว่าต้นหญ้าต้นนี้มันแก้อะไรทานได้เลยเขาเรียกว่าสมุนไพรเชิงเดี่ยวรักษาได้อย่างเช่นต้นถอนหญ้าต้นนั้นในต้นนึงนี่ใกล้ตัวนี่ได้เลยนะถอนมาต้นนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหญ้ากระแมงมีดบาดนี่กระแมงมีดบาดเหรอขยี้ใบน้ำมันออกเขียวๆแล้วใสเหรอฮะครับเลือดหยุดแล้วก็แก้บาดทะยักได้ด้วยเหรอฮะแต่มันเนี่ยมันก็ขึ้นไปทั่วไปตามพื้นที่เนี่ยนะใช่ค่ะต้นหญ้าเนี่ยค่ะอันนี้ต้องมีองค์ความรู้นะใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นหมวดสมุนไพรเอามาเรียนรู้กันที่นี่ได้เลยนะแหลมมาต้นเดินไปก็ถอนไปแล้วก็เรียนรู้กันเลยนะได้เลยค่ะได้เลยอันนี้ลูกใต้ใบนี่มันเล็กอยู่แต่ถ้าลูกใต้ใบเนี่ยเขาเอามาต้มแก้ไข้หวัดไข้ไข้ทำดูผู้หญิงเนี่ยครับแล้วอย่างอันนี้เขาเรียกหญ้าตอแหลครับอันนี้เป็นหญ้าที่สุนัขรับประทานแก้ไข้พวกสัตว์รับประทานกินเข้าไปแล้วมันจะขย่อนออกมานะแล้วก็เอาพิษเคยเห็นอยู่นะครับครับครับตอนนี้เขารอบๆเนี่ยคือสมุนไพรทั้งนั้นนะคะแล้วแต่เราจะหยิบอะไรปุ๋ยหมักเนี่ยเห็นว่าทำปุ๋ยหมักเองด้วยเรามาเรียนรู้ที่นี่ได้ไหมที่นี่สอนไหมได้ค่ะอ๋อนี่เข้าไปดูในเว็บไซต์เรามีตารางได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่านัดหมายแล้วเราจะทำโชว์อย่างเดียวนะไม่เราทำอยู่แล้วเรามีกำหนดที่จะทำอยู่แล้วคือปุ๋ยหมักเนี่ยเราสามารถที่จะทำแล้วเนี่ยเราใช้ได้อยู่ได้ถึง6เดือนครับแต่ว่าระยะที่เราทำเนี่ยนะคะปีนึงเนี่ยควรจะใส่ปุ๋ยเข้าประมาณ2ครั้งครับก็จะทำแค่2ครั้งในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าจะสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของรุ่นพี่รุ่นป้าน้าอาไหมโดยส่วนตัวของคุณส่วนตัวผมก็น่าทำได้ครับคิดว่าทำได้แน่นอนถ้ายังมีพื้นที่อยู่ให้ทำนะครับครับเลยฮะโดนเจ้าของที่เขาขายทิ้งไปซะหมดนี่ก็ช่วยลำบากนะหมดแล้วครับแล้วก็ไม่ไปทำที่ไหนเขาจะเหลือแค่ที่เราอยู่ปลูกบ้านอยู่แค่นั้นเองเพราะส่วนมากส่วนใหญ่เป็นที่เช่าครับในฐานะรุ่นบุกเบิกอะคิดว่าจะสามารถส่งมอบมรดกทางความคิดหรือว่าการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอย่างเนี้ยไปให้ลูกให้หลานได้อย่างยั่งยืนไหมได้ค่ะเพราะว่าคือตอนเนี้ยเด็กๆทุกคนเขาจะซึมซับไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอย่างเนี้ยคือเราเชื่อว่าบอกว่าทำไม่ได้ถึงเวลาจริงๆก็ทำได้มันฟังดูคล้ายๆเราปลูกฝังไปที่คนใช่มันเราปลูกฝังอยู่ที่คนที่ไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าคนยังอยู่เราปลูกฝังที่คนเนี่ยเขาก็ไปงอกงามตรงจุดต่างๆใช่ใช่คือเราไม่จำเป็นต้องมายึดหลักตรงนี้แต่เมื่อเขาไปอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถที่จะทำได้โอ้ตรงนี้สำคัญมากนะครับใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าพื้นที่แถวนี้เขาหมดไปจริงๆเจ้าของที่เขาขายไปจริงๆเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาก็สามารถที่จะทำสวนยึดแนวนี้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับโอ้อันนี้เป็นแนวคิดสำคัญเลยนะฮะแม่เสียดายเวลามีจำกัดจริงๆนะวันนี้หมดเวลาต้องขอบพระคุณทั้งพี่วิไลนะแล้วก็น้องมากเลยนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคือของผมเองเนี่ยบอกแล้วผมเป็นคนเรียบง่ายก็คือเราจะไม่เขาเรียกไม่หลงระเริงในสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับกินข้าวข้างทางได้บางคนคงคนเขางงอ่ะท่านว่าผมไม่ทำไมผมยังกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้บอกทำไมไม่ไปกินแบบหรูๆคือเราพูดตรงๆว่าเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือเราผมเองก็ยังเหมือนเดิมจะทำตามพระราชดำรัสของในหลวงท่านก็คือทำแบบธุรกิจพอเพียงคือปรับธุรกิจนะครับก็ให้เป็นธุรกิจแบบเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราถ้าเกิดเรามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราต้องยืนของเราได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาเพราะว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำพอดีพอดีไม่คือเราต้องทำตามคือพอประมาณของตัวเองเราจะมีรถจนหรูหราก็ได้จะมีบ้านช่องใหญ่โตขนาดไหนก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นจะไม่เดือดร้อนคนอื่นเขา
อนาคตของชุมชนเกษตรพอเพียงคงจะพอคาดเดากันได้นะครับเพราะว่าการขยายตัวของเมืองก็คงจะทำให้อาชีพการเกษตรที่นี่โดยเฉพาะการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรแบบทฤษฎีใหม่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นในที่สุดแล้วก็คงจะค่อยๆหมดไปแล้วก็สูญสลายไปนะครับแต่อะไรก็ตามครับการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงไว้ให้กับคนรุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ของชุมชนแห่งนี้เชื่อว่าจะทำให้สิ่งที่ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนก็คือความคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่คือเรื่องราวที่วันนี้เรามาเก็บเกี่ยวกันจากรายการหมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ